ตัวของคุณพานทองแท้เนี่ยเขียนยาวเหมือนกันนะครับผมจะค่อยๆอ่านนะฮะแล้วเดี๋ยวเขามีเป็นภาพใบเสร็จใบเสร็จสมัครเสียค่าสมาชิกตลอดชีพหรือเปล่าเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะน่าจะ 2,000 บาทนะน่าจะตลอดชีพคุณพานทองแท้เขาเขียนว่าจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับตัวผมเนี่ยสำหรับตัวผมเนี่ยคุณพานทองแท้ก็บอกว่าคุณพ่อโดนตัดสินจำคุกฐานะคู่สมรสเซ็นยินยอมให้คุณแม่ไปประมูลที่ดินตัวผมเองกำลังโดนฟ้องคดีข้อหาฟอกเงินญาติพี่น้องก็กำลังจะโดนยัดข้อหาโดยการกันคนไปเป็นพยานแล้วก็ปั้นหลักฐานเท็จเพื่อที่จะหาเรื่องโยนความผิดให้ได้แต่ละเรื่องที่โถมเข้ามาเนี่ยรุนแรงและหนักที่สุดเท่าที่ครอบครัวผมเคยเจอมาคุณพานทองแท้ก็บอกว่าการเป็นลูกทักษิณจะท้อหรือกลับไปกลับมามันเป็นไปไม่ได้เพราะทางเรื่องมีอยู่แค่สองทางก็คืออยู่เงียบๆรอเขาไล่ล่าหรือเดินหน้าต่ออย่างมีศรัทธาและอุดมการณ์เท่านั้นในวันที่หลายคนมีความจำเป็นที่จะต้องไหลออกเพื่อรักษาอนาคตของตนเองและชีวิตครอบครัวเอาไว้ในวันที่บางคนเห็นอามิตรสำคัญกว่าศรัทธาและอุดมการณ์ผมคงทำได้แค่เดินไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยแบบประชาชนธรรมดาคนหนึ่งนะฮะแล้วบอกว่าเพื่อหลังจากนี้นะครับผมจะได้เดินทางในฐานะสมาชิกพรรคไปทุกทิศทั่วไทยไปพบพี่น้องเพื่อจะชวนทุกท่านที่ศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยและรักในความถูกต้องเป็นธรรมมาเข้าร่วมในอุดมการณ์เดียวกันออกหนึ่งเข้ามา10ออก10เข้ามา100ครับเราจะทำให้ฝ่ายปล้นประชาธิปไตยรวมถึงพวกที่ตีจากเพราะเห็นแก่อามิสทั้งหลาย ได้รู้เข็ดหลาบว่าการปล้นประชาธิปไตยอาจทำได้แค่ชั่วคราวแต่เมื่ออำนาจกลับคืนสู่ประชาชนเมื่อไหร่เตรียมตัวได้ยินคำว่ามันจบแล้วครับนายมันจบแล้วครับนายนะฮะซึ่งคำนี้ดังเพราะว่าคุณเนวินนะฮะแล้วก็อย่างทิ้งท้ายนะฮะว่าเคารพในการตัดสินใจของทุกคนทั้งผู้ที่จากไปและคนใหม่ที่จะเข้ามาใครตัดสินใจผิดถูกอย่างไร24กุมภาบัตร40ล้านใบในหีบจะเป็นตัวตัดสินนะฮะศรัทธาคือบันไดขั้นแรกนะฮะแม้คุณไม่อาจมองเห็นขั้นบันไดทั้งหมดนะครับอันนี้ดึงคำพูดมาจากนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนมาร์ตินลูเธอร์คิงจูเนียร์ก็ชัดเจนละว่าการเมืองในสมัยนี้แม้อาจจะสำหรับคนกลุ่มหนึ่งนะฮะไม่ต้องการให้ตระกูลชินวัตรมีบทบาทแต่การไปบีบก็ยิ่งทำให้คนในตระกูลชินวัตรต้องเข้ามามีบทบาททางการเมืองมากยิ่งขึ้นกลายเป็นว่ายิ่งมีบทบาทเลยทำไมคุณท่านแท้พันธุ์ทองแท้จึงไม่เข้าไทยรักษาชาติเดี๋ยวเราพูดถึงประเด็นนี้แต่ว่าที่สมัครเมื่อกี้ผมเช็คดูถ้าใบเสร็จนะฮะ 2,000 บาทถ้วนเนี่ย 2,000 บาทนี่คือแบบตลอดชีพนะฮะแบบตลอดชีพนะฮะคือแต่คือตลอดชีพนี่หมายว่าไม่ได้แปลว่าต่อไปสมัครพรรคอื่นไม่ได้นะได้ฮะก็ลาออกแล้วไปสมัครพรรคอื่นได้ไม่คือในช่วง2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยกระแสการไหลออกจากเพื่อไทยมันมีไหลออก2แบบไงถ้าจะวิเคราะห์ดูก็คือว่าไหลออกแบบที่เปลี่ยนหลักการเปลี่ยนอุดมการณ์เพราะว่าอามิตรสินจ้างหรือเพราะต้องการเคลียร์คดีนะฮะหรือไหลออกแบบที่ต้องการเปิดโอกาสให้ตนเองได้เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อนะโดยที่ไปในพรรคซึ่งยังอยู่ฝั่งประชาธิปไตยครับ1คือคุณพันธุ์ทองแท้คงไม่ได้หวังเป็นส.ส. อันนี้คงน่าจะเดากันได้ว่าใช่ครับคงไม่มีพื้นที่เขตใช่ไหมแล้วก็ไม่อยากคงไม่หวังจะเป็นปาร์ตี้ลิสต์เพราะหวังเป็นปาร์ตี้ลิสต์ก็คงไม่ได้อยู่เพื่อไทยแต่ดูเหมือนว่าอย่างน้อยหวังที่จะมีบทบาทในการช่วยเหลือพบปะประชาชนเพราะคงอยากไปพบปะประชาชนแต่ว่าถ้ารอบนี้ถ้าคุณไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคก็อาจจะถูกข้อหาถูกครอบงำพรรคได้เพราะฉะนั้นก็ไปเป็นสมาชิกพรรคแล้วคงจะเอาเขตให้แน่ๆแต่อันนี้สำคัญนะเพราะว่าที่ผ่านมาปรากฏว่าหลังจากที่มาทสช.กันเยอะเนี่ยกลายเป็นว่าทสช.เริ่มแรงกว่าแล้วมันมีภาพที่ดูเหมือนว่าคุณหญิงสุดารัตน์ถูกโดดเดี่ยวทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ถูกโดดเดี่ยวแต่ก็ไม่ธรรมดานะมีดาโพก็ออกมาน่าสนใจแต่พอตอนแรกที่กังวลว่าเพื่อไทยจะดรอปจำได้ไหมที่ผมเคยบอกว่าเดี๋ยวเพื่อไทยจะดรอปเนี่ยแล้วฝ่ายอีกฝ่ายก็จะโจมตีว่ามีแค่หญิงหน่อยเนี่ยมันไม่ดรอปแล้วล่ะเพราะว่าอย่างน้อยมีกระแสคอยหล่อเลี้ยงได้ตลอดมันความชัดเจนยังมีอยู่คือคุณพานทองแท้ไปเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งถ้าลงพื้นที่เยอะเนี่ยครับประชาชนยังไงก็ยังจำได้ชัดพูดถึงยี่ห้อนี้ชัดไม่ต้องห่วง DNA ยังไงผมว่างานนี้คุณพันธ์ทองแท้ต้องเหนื่อยเพราะต้องลงเขตทุกเขตเพราะต้องเอาเขตให้ชัวร์การันตีให้ได้ว่าเพื่อไทยได้190 200หรือมากกว่านั้นไทยรักษาชาติก็ว่ากันตอนนั้น ก็สร้างกระแสไปก็ต่างคนก็ต่างแข่งกันไปแต่ว่าคือความเป็นยังไงดีผมใช้คำว่าเลือดข้นเนี่ยนะซึ่งอันนี้มันมีความหมายที่แฝงอยู่ในตัวเยอะนะเลือดข้นในเรื่องอุดมการณ์และในเรื่องชาติตระกูลและในเรื่องยี่ห้อที่ฐานเสียงจดจำได้เนี่ยถ้าวันนี้นะเลือดไม่ข้นนะฮะไปหมดแล้วฮะที่หลงเหลืออยู่ในฝั่งประชาธิปไตยวันนี้คือเพียวที่สุดแล้วเขาลงทุนยาวคือมีความเสี่ยงมากคนที่อยู่เนี่ย
อืมโอ้โหเพราะสารถ้าดูจากข่าวเนี่ยตั้งแบ่งเขตจะโดนหรือเปล่าใบส้มใบแดงจะโดนหรือเปล่ายุบพรรคจะโดนหรือเปล่าแต่ก็ยังอยู่นี่ต้องถือว่าเลือดคนมากคือพูดจริงคือถ้าไม่ใช่อุดมการณ์เพียวมากเนี่ยก็โดยสายเลือดอ่ะยังไงไม่ไปไหนถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าดีสิครับมัน